ครับพอปรากฏว่ากองทัพมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งผิดปกติจากจะยึดกลับกลายเป็นให้นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะฮะก็เปลี่ยนท่าทีฮะสังเกตเห็นรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะฮะใส่ตราเสลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ในขณะที่คณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะเศรษฐาทวีสินทั้งที่เป็นวันอังคารก็ใส่เสื้อเหลืองประชุมคณะรัฐมนตรีสวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์ชินกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นร้อนๆก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องทักษิณชินวัตรนะครับที่หุ้นเซ็นก็เดินทางมาเยี่ยมทักษิณที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็มีการมองว่ายิ่งลักษณ์กำลังจะกลับมาครับก็มีการเรียกร้องกันนะครับตอนที่ทักษิณถูกพิจารณาพิพากษาไปนะครับหลายฝ่ายก็ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหลายฝ่ายก็เห็นด้วยนะครับแต่เราย้อนหลังไปเนี่ย10กว่าปีที่แล้วเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยก็เรียกร้องให้ท่านกลับเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมเมื่อเดือนสิงหาท่านกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือเปล่าก็ท่านกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมท่านกลับเข้ามาแล้วกรมราชทัณฑ์เองก็มีการตรวจสอบโรงพยาบาลตำรวจเองก็มีการตรวจสอบการมีการของรัฐสภาก็เข้าไปตรวจสอบนะครับกระทรวงยุติธรรมก็มีมาตรฐานในการตรวจสอบอยู่แล้วใช่ไหมครับตอนที่ท่านถูกพิพากษาไปก็เราก็เชื่อในระบบอยู่แล้ววันนี้ท่านเข้าสู่กระบวนการในการที่จะรับโทษแล้วก็ได้รับการยกเว้นเพราะว่าเหตุผล1 2 3 4 5ซึ่งก็เป็นกฎหมายที่เขียนไว้อยู่แล้วนะครับวันนี้เราจะต้องมาพูดเรื่องนี้กันทุกวันหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ว่าทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายนะครับก็ต่างคนก็มีความมันก็เป็นการเห็นต่างกันเท่านั้นแหละครับนะครับเราอยู่ในสังคมนี่ก็เห็นต่างกันนะครับในเรื่องก็คงไม่มีคนไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่เราทำอยู่เลยด้วยก็คงมีเห็นด้วยกับสิ่งที่เราไม่ได้ทำนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคืออยู่ร่วมกันมากกว่าเราอยู่ร่วมกันด้วยอะไรครับด้วยกฎหมายนะครับวันนี้นี่เรื่องกฎหมายเป็นเรื่องสำคัญถ้าเกิดกระบวนการที่ท่านถูกพักโทษเป็นไปตามกฎหมายแล้วนะครับผมว่าเราเดินหน้าไปข้างหน้าดีกว่าคุณยิ่งรักเขาสึกเอ้ยเราต้องแชร์ความสุขประชาชนเข้ามาแล้วมีภาพใส่ชุดนักโทษตอนหลังเงียบๆไปเลยว่าคนไทยก็ให้อภัยได้นะแต่บังเอิญมันเป็นความผิดพลาดที่คุณทักษิณเขินเกิมตั้งปุ๊บมันเป็นภาพจำไปแล้วโอ้แล้วคุณยิ่งรักจะยอมใส่ชุดนักโทษหรอคุณหมอก็เป็นเรื่องของเขาเองผมที่บอกแล้วว่าสุดท้ายคุณก็ช่างใจความสุขของประชาชนคนไทยถ้าคุณคิดว่าคุณต้องการจะเขินเกิมแล้วมาป่วยเลยเหมือนเดิมแล้วทำในรูปแบบนี้ผมว่าคุณเรียกแชร์คุณสร้างความวุ่นวายให้กับประเทศเพราะแค่นี้กระบวนการยุติธรรมของประเทศคือคนเริ่มตั้งคำถามแล้วว่าดีลลับที่ร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลศรัทธาต่อกระบวนการยุติธรรมที่มันถูกทำลายผลที่ไปเนี่ยมันคุ้มไหมเริ่มมีคนตั้งคำถามนี้ขึ้นมาแล้วนะคุณทำลายกระบวนการยุติธรรมในช่วงเวลา80วันที่จนเละหมดแล้วนะความเชื่อมั่นศรัทธามันหายไปเลยและรวมกระทั่งตัวนายกยิ่งลักษณ์ที่จะเดินทางกลับมาตัดอย่างนี้ไปคือคดีของนายกยิ่งลักษณ์ในศาลฎีกาภายในคดีผู้มุ่งตำแหน่งทางการเมืองนัดอ่านคำวินิจฉัยในวันที่4มีนาซึ่งโดยหลักเนี่ยอ่านวันนั้นเลยก็ได้หรือว่าเมื่อจำเลยไม่ปรากฏตัวเพราะว่าอย่างไรนายกยิ่งลักษณ์ก็ไม่ปรากฏตัวอยู่แล้วก็อาจจะเลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งเพราะว่าคดีนี้มีบุคคลอื่นด้วยนะครับก็ตกลงวันที่4เมษาและก็ของนายกทักษิณอัยการก็นับ10เมษามันเกี่ยวข้องเรื่องการดีลการอยู่หรือไปของคุณเศรษฐาว่าถ้าไปตามกำหนดดีลเดิมเนี่ยเรื่องราวมันก็เดินไปตามนั้นแต่ว่าถ้าเบี้ยวดีลเราคงจะเห็นร่องรอยในเดือนเมษาอย่างชัดเจนอยู่แล้วกับประเทศไทยอย่างไรโดยไม่ต้องติดคุกทั้งวันถ้าไม่ดีลทำได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหน่วยงานก็ตามอะไรก็ตามนั้นถ้าไม่มีเรื่องดีลข้อตกลงกันมาเนี่ยมันไม่มีใครกล้าเนี่ยนะครับและตัวนายกทักษิณก็ไม่กล้าที่จะกลับวันนั้นเนี่ยนะครับแพ้เลือกตั้งนะครับมันมีอะไรจะไปต่อรองอะไรกันบ้างแต่เขาให้เป็นแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณได้กลับบ้านนะครับก็ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนที่ได้ดีลเนี่ยมันมีได้มันก็มีเสียผมก็เชื่อว่าในเดือนหน้าคงจะเห็นในส่วนที่เสียเพราะว่าได้ครบไปแล้วแต่ว่าส่วนที่เสียยังไม่ได้เสียเท่านั้นในมุมมองของพี่ตู่คิดว่าสุดท้ายคุณยิ่งรักจะได้กลับไหมครับอย่างไรเนี่ยนะครับเป็นความปรารถนาต้องการกลับอยู่แล้วแต่ก็ต้องดูขั้นตอนถัดจากนี้ไปว่าถ้าทุกอย่างยังเป็นไปตามที่ผมบอกว่าตั้งแต่ดีลแรกเนี่ย
นะครับยังเดินตามดิวอยู่ก็จะได้กลับได้นักโทษทางการเมืองคนอื่นนะครับโดยเฉพาะในคดี12เช่นคุณอนนท์นำพาหรือว่าอากงอัมพลอะไรเงี้ยในมุมมองของพรรคก้าวไกลหรือทางหัวหน้าพรรคเองรู้สึกว่ามันมีความเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรครับใน2กรณีเนี่ยอ๋อแตกต่างกันแน่นอนก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเรื่องนี้เป็นยิ่งเป็นการตอกย้ำนะครับการเลือกปฏิบัติในทางกฎหมายนะครับเป็นการตอกย้ำระบบนิติรัฐที่รัฐบาลบอกว่าจะทำให้มันเข้มแข็งแต่ตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำลายความเชื่อมั่นเชื่อถือของสังคมว่ารัฐบาลไม่ได้มีทิศทางที่จะทำให้เกิดระบบนิติรัฐที่เข้มแข็งเลยแต่เป็นระบบนิติรัฐแบบอภิสิทธิ์ชนนะครับซึ่งไปซ้ำเติมปัญหาที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งทางการเมืองในรอบเกือบ20ปีที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยแบบนี้มันไม่ควรเกิดขึ้นความคืบหน้าของกรรมธิการในรัฐสภาเนี่ยจะมีการหยิบยกประเด็นของคุณทักษิณเข้าไปเป็นกรณีศึกษาในกรรมธิการใช่ไหมครับไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าเรื่องคุณทักษิณเนี่ยถ้าเอางี้นะครับจุดมุ่งหมายของการนิรโทษกรรมควรจะครอบคลุมคดีความที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกทางการเมืองเกี่ยวเนื่องจากความขัดแย้งทางการเมืองนะครับหรือมีเหตุจูงใจทางการเมืองนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าคดีความใดๆก็ตามของคุณทักษิณถ้ามันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็ควรจะรับพิจารณานะครับไม่ได้ตั้งต้นจากบุคคลวันนี้โฆษกภาพเพื่อไทยได้มาเฉลยเรียบร้อยแล้วครับว่าการเจ็บป่วยของนักโทษชายทักษิณตามภาพที่การใส่ปลอกคออ่อนและการใช้อาร์มสลิงมันเป็นการบ่งชี้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตนะผมย้ำนะเป็นการบ่งชี้ว่าเขาไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตลำพังการใส่ปลอกคออ่อนนี่อันนี้ไม่เป็นไรคุณอ้างว่าเป็นโรคกระดูกคอเสื่อมก็เป็นไปซึ่งเป็นหนักเป็นน้อยก็อันนี้ก็ถือว่าโอเคคุณก็รักษาในส่วนของการใส่อาร์มสลิงที่โฆษกภาคเพื่อไทยบอกว่าเป็นโรคเอ็นเปื่อยย้ำนะครับโรคเอ็นเปื่อยไม่มีนะครับพี่น้องมีแต่เอ็นอักเสบหรืออาจจะเป็นพังผืดที่เอ็นซึ่งน่าจะเป็นบริเวณหัวไหล่ซึ่งสอดคล้องกับการที่อุ้งอิงได้เคยพูดผ่านสื่อไปตั้งแต่เดือนตุลาคมปี66ที่ผ่านมาประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะการผ่าตัดเรื่องเอ็นอักเสบหรือพังผืดที่เอ็นเนี่ยด้วยหลักทางการแพทย์เขาเรียกว่าเป็นการผ่าตัดแบบอิเล็กทีฟหรือเป็นการผ่าตัดแบบนัดผ่าการผ่าตัดแบบนัดผ่านั่นเท่ากับว่าคนไข้รายนี้ต้องไม่มีอาการวิกฤตเขาถึงจะผ่าตัดให้และผมสันนิษฐานว่าการที่บอกว่าเจาะรู4รูนั่นแหละก็คือการใช้กล้องดังนั้นการผ่าตัดเรื่องเอ็นที่หัวไหล่เท่ากับว่านักโทษชายคนนี้ไม่ได้มีอาการวิกฤตเขาถึงจะผ่าให้คำถามถามว่าถ้าไม่มีอาการวิกฤตแล้วทำไมจะต้องไปอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนานถึง180วันคำแถลงของโฆษกพรรคเพื่อไทยที่พยายามที่จะแก้ต่างตามภาพที่เห็นยิ่งเป็นการตอกย้ำจริงๆว่าไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตเขาถึงมีการผ่าตัดแบบเจาะรูหรือผ่าตัดแบบอิเล็กทีฟหรือผ่าตัดที่เรียกว่านัดผู้ป่วยมาผ่างั้นท่านก็กำลังใช้อภิสิทธิ์เอื้อนักโทษคนนี้จริงๆยอมรับมาเถอะว่าท่านกำลังใช้อภิสิทธิ์เพื่อเอื้อนักโทษคนนี้จริงๆเพราะไม่ใช่ผู้ป่วยวิกฤตที่จะต้องอยู่โรงพยาบาลตำรวจนานถึง180วันตามที่เป็นภาพที่ปรากฏออกมาครับการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ต่างๆที่บอกว่ายิ่งลักษณ์กำลังจะกลับมานะครับดีลลับกำลังเกิดขึ้นถ้าดีลลับเป็นไปตามเป้าหมายก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนายกรัฐมนตรีเศรษฐาก็จะออกไปภายในวันที่10เมษายนพุทธศักราช2567นะครับก็เป็นการส่งสัญญาณภาษากายเรื่องการดิวด้วยนะเพราะเนี่ยนะครับว่าเมื่อการแสดงออกอย่างนี้ว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามดิวอยู่นะเพียงแต่ว่าคู่ดิวเขาเนี่ยก็ป้องกันของการผิดพลาดเรื่องการดิวเหมือนกันเมื่อวานนี้อัยการได้นัดหมายเรื่องฟังคำสั่งเนี่ยวันที่10เมษาคดี112ในคดี112ซึ่งปกติเนี่ยนะครับในคดี112ก็เงินประกันตัวไม่น่าจะสูงถึง 500,000 น่ะปกติแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเมื่อวานวงเงินประกันนี่ก็สูงแต่ว่าไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญคือวัน10เมษาที่ผมบอกว่าทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงก่อนสงกรานต์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการล็อกท้ายไว้วันที่10เมษานี่เผื่อเหลือเผื่อขาดยังไงฮะก็คือหมายความว่าถ้ามีการเบี้ยวดิว
นะครับดิวที่ว่าอย่างไรเศรษฐาทวีสินต้องไปเพราะเนี่ยนะครับอย่าอธิบายเรื่องหลักรัฐศาสตร์เรื่องตรรกะเรื่องความถูกต้องดีงามไม่มีทั้งนั้นนะครับเพราะว่าถ้ามันมีอย่างนั้นจริงเหตุการณ์22สิงหาคมปี66เนี่ยนะครับตั้งแต่กลับบ้านไม่ติดคุกสักวันได้เป็นรัฐบาลนะครับด้วยจับมือกับคนที่ประกาศไม่จับมือมาทั้งสิ้นและสว.ที่มาจากพลเอกประยุทธ์ไปโหวตให้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าไม่ใช่เกิดขึ้นจากการดีลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรื่องคดี112ก็คาดท้ายไว้เพราะว่าสว.จะหมดวาระ11พฤษภาครับคดีของนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่านนัดอ่านคำวินิจฉัยวันที่4มีนาแต่เนี่ยนะครับโดยปกติแล้วเนี่ยในคดีที่มีจำเลยหลายคนเนี่ยถ้าจำเลยคนใดคนหนึ่งไม่มาในปกติก็จะเลื่อนให้1ครั้งนะครับครับซึ่งอ่านวันนั้นเลยก็ได้เลื่อนก็ได้หรือถ้าเลื่อนไปก็1เดือน4เมษายน4เมษายน10เมษายนแล้วก็สงกรานต์เนี่ยแล้วก็จะมีนายกคนใหม่ที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลที่อาจจะเป็นลุงป้อมเนี่ยที่อาจจะเป็นพีรพันธ์ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีแทนแต่คราวนี้อุ้งอิงจะยังไม่เป็นนายกรัฐมนตรีในขณะที่ฝั่งของทักษิณก็มีการดิ้นอย่างเต็มที่นะครับให้ทางพรรคเพื่อไทยออกมาชี้แจงนะฮะเรื่องการป่วยของทักษิณลองโควิดของท่านนั้นจะมีอาการเยอะมากเนื่องจากท่านเป็นผู้ป่วยที่มีอายุ70กว่าปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาการลองโควิดนั้นเป็นอาการหนึ่งที่รุมเร้าโรคของท่านอดีตนายกมาตลอดนะครับจากที่มีภาพที่ท่านดามคอครับผมได้คุยกับท่านหัวหน้าพรรคครับท่านนายกเองได้เป็นโรคกระดูกคอเสื่อมครับซึ่งผลจากการทำตรวจอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจครับทางทำเขาเรียกว่า MRI นะครับคุณหมอที่โรงพยาบาลตำรวจแนะนำให้ท่านนั้นเข้ารับการผ่าตัดนะครับซึ่งเป็นไปตามวัยนะครับแต่ท่านนายกทักษิณนั้นขอให้ออกมาก่อนแล้วค่อยกลับเข้าไปทำเนื่องจากว่าท่านมีหลายโรคที่รุมเร้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพที่เห็นว่าท่านใส่ที่ดามคอออกมาเนื่องจากว่าท่านมีโรคกระดูกคอเสื่อมนะครับส่วนการที่ท่านคล้องแขนออกมานะครับผมได้สอบถามท่านหัวหน้าพรรคครับท่านอดีตนายกเป็นเรียกว่าเส้นเอ็นเปื่อยยุ่ยครับนะครับซึ่งต้องได้รับการทำกายภาพหลังจากนี้ไม่ต่ำกว่าปีหนึ่งถึงจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งโรคนี้เป็นโรคที่เกิดขึ้นสำหรับผู้สูงอายุหลายๆท่านนะครับและแน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านหายช้าเนื่องจากว่าตลอดระยะเวลา6เดือนครับที่ท่านอยู่ที่ภายใต้การดูแลของกรมราชทัณฑ์ที่โรงพยาบาลตำรวจท่านเองนั้นแทบไม่ได้มีการออกกำลังกายเลยครับทำให้กล้ามเนื้อต่างๆก็จะร่วงโรยไปตามวัยเร็วกว่าคนที่สามารถออกกำลังกายได้และท่านตอนที่ท่านอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจครับท่านได้มีการผ่าตัดนะครับเพื่อที่จะทำให้เส้นเอ็นของท่านนั้นเข้าสู่สภาวะปกติเรื่องการป่วยของทักษิณโดยส่วนใหญ่แล้วก็คงเห็นแล้วล่ะนะครับว่าทักษิณเขาป่วยจริงหรือไม่ป่วยจริงนะคุณส่วนก็พิจารณาเองแล้วกันนะแต่ประเด็นที่เป็นประโยชน์กับชาติและไม่เป็นประโยชน์กับชาติเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากกว่าการที่ฮุนเซนเดินทางมาพบทักษิณไม่ต้องแปลกใจฮะก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่ทักษิณจะมาถึงประเทศไทยเนี่ยปรากฏว่าฮุนเซนเนี่ยนะครับเขาได้จัดวันเกิดขึ้นมาทักษิณแล้วก็ยิ่งลักษณ์เดินทางไปหาฮุนเซนที่กัมพูชานะครับแล้วก็เฉลิมฉลองกันไม่ต้องแปลกใจฮะฮุนเซนกับทักษิณและตระกูลชินวัตรเนี่ยเขาเป็นญาติกันนะฮะเพราะหลานของเขานั้นทำการแต่งการแต่งงานกันนะฮะทำให้เขาดองกันเป็นญาติกันในขณะที่ก่อนหน้านี้นะทางน้องทักษิณคนหนึ่งก็ไปแต่งงานกับน้องสาวของบุญราณีนะครับทำให้เขามีความสัมพันธ์กันมากขึ้นระหว่างรุ่นหลานที่แต่งงานกันระหว่างรุ่นน้องที่แต่งงานกันนะ
แน่นอนฮะทักษิณก็มีความสัมพันธ์กับทางเขมรเป็นกรณีพิเศษหรือกัมพูชานี่แหละนะฮะเพราะมีการแต่งงานกับฮุนเซนนะครับนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ประเด็นที่นักวิเคราะห์ได้มีการวิเคราะห์ว่ายิ่งลักษณ์เนี่ยจะกลับมายังประเทศไทยเพราะว่าดูตัวอย่างของทักษิณมาแล้วต่อไปก็ดิวยิ่งลักษณ์สลับผมแล้วยิ่งลักษณ์ผมอยากให้กลับมานะกลับมาเลยฮะกลับมาไวๆนะจะทำเหมือนทักษิณก็ได้นะถามว่ามีการดีลลับกันหรือเปล่าทราบว่าไม่มีการดีลลับอะไรกันนะฮะส่วนเศรษฐาทวีสินนะก็ยอมรับนะยอมรับอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือเศรษฐาบอกก็เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายมาถึงก็เข้าโรงพยาบาลป่วยกระทันหันก็ดีเหมือนกันนะเข้ามาจบมันจะได้จบสักทีนะฮะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าจากกรณีดีลลับที่มีการพูดถึงกันนะฮะบอกว่าจะมีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีให้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลเข้ามานั้นแต่ความจริงผมว่ามันไม่น่าจะใช่นะมันอาจจะเป็นอย่างอื่นนะแต่เวลาที่มีการวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ต่างๆนั้นใกล้เคียงว่าวันที่10เมษายนนะมันก็ใกล้เคียงนะแต่ก็ยังไม่ถูกข้อเท็จจริงนะผมมองอย่างนั้นนะแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือคุณส่วนสังเกตไหมฮะในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐาทวีสินใส่เสื้อเหลืองคณะรัฐมนตรีทั้งหมดใส่เสื้อเหลืองในการประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งที่ไม่ได้เป็นวันจันทร์เนี่ยเศรษฐาทวีสินหลังจากที่มีการเคลื่อนไหวของเหล่าทัพต่างๆขึ้นมานะฮะไม่ว่าจะเป็นทัพบกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจปรากฏว่านะเศรษฐาก็นัดกินข้าวกับผบ.เหล่าทัพในขณะนัดกินข้าวกับผบ.เหล่าทัพจู่ๆเศรษฐาก็ไปตำรวจนะครับแล้วก็จะไปให้ตำรวจคือสร้างแฟลตให้ตำรวจเลยแล้วจู่ๆก็ไปที่เหล่าทัพนะฮะที่อุดรก็โอ้จะสร้างแฟลตให้ก่อนหน้านั้นจะยึดอะไรฮะทรัพย์สินสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์สนามกอล์ฟโรงแรมนะฮะปั๊มน้ำมันของกองทัพทั้งหมดแต่พอปรากฏว่ากองทัพมีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งผิดปกติจากจะยึดกลับกลายเป็นให้นะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้นนะฮะก็เปลี่ยนท่าทีฮะสังเกตเห็นรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยนะฮะใส่ตราเสลักษณ์ของพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่9และรัชกาลที่10ในขณะที่คณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะเศรษฐาทวีสินทั้งที่เป็นวันอังคารก็ใส่เสื้อเหลืองประชุมคณะรัฐมนตรีจับตามองให้ดีฮะการเมืองไทยกำลังคึกครื้นสนุกสนานเกมกำลังเดินไวในขณะที่กลุ่มส้มกำลังถูกกวาดล้างจากฝั่งของแดงขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะคนไทยที่แท้รู้ดีในหัวใจเรื่องราวอันมากมายที่ทรงได้ทำเหนื่อยแบกภาระผู้คนบนแผ่นดินได้มีและได้กินมีความหวังงดงามบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้าขอจงรักพักดีราชาแห่งไหนที่มีในนิทานที่เด็กๆ เคยอ่านอยู่สุขสันต์สวยงามราชาแห่งนี้ท่านทรงงานและงาน
หลายสิบปีผลผ่านยังทรงสร้างธรรมบังคมกราบกรานปฏิญาณตนจากใจกี่ชาติที่เกิดไปจักขอตามขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้าร้อยแรงเท่าไรจะขอจงรักพักดีทุกชาติไปชีวิตด้วยกายและใจจะต้องเหนื่อยล้าร้อยแรงเท่าไรจะขอจงรักพักดีขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไปมอบชีวิตด้วยกายและใจชาติไป